ล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่วันนี้เราอยู่เกม Quality Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิว1ในสกินปืนรีเจเนอรี่กระบอกใหม่ล่าสุดผมของ1ในปืนเมตายอดนิยมกับปืนไทย25เอาล่ะแล้วก็ดีกว่าผมว่าในลัคกี้ดอคราวนี้เนี่ยตัวปืนจะมีสกินสวยงามมากขนาดไหนแล้วก็มีของรางวัลในอะไรกันบ้างก็มาดูกันเลยโดยคราวันใหญ่ในลัคกี้ดอคราวนี้ผมก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นตัวไทย25ในสกินรีเจเนอรี่ตัวใหม่หรืออีกชื่อนึงเนี่ยก็เรียกว่าปืนของยมทูตก็ได้ผมปืนร่าวิญญาณเรียกว่าว้าวไทย25ในตอนนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งปืนเมตาที่ติดท็อป1ใน3ปืนที่ดีสุดในแพทนี้นะก็ไม่ใช่แปลกเลยว่าทำในตัวปืนเนี่ยถึงได้มีสกินรีเจเนอรี่กลับมาอีกครั้งนึงนะเรื่องตัวทีมของผมเป็นทีมที่เป็นสไตล์ปืนยมทูตเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครที่มาผมก็มาสไตล์ยมทูตเลยนะก็เรียกได้ว่ามีเขียวกับผมเกี่ยววิญญาณอยู่ข้างหลัง2อันนะก็ดูน่าเกรงขามมากๆเลยในส่วนของสกินเสริมอื่นๆในดรอนี้ผมของหลักๆที่มีความน่าสนใจเลยก็จะมีในส่วนตัวลายซิเคิลวูดเมรีผมอันนี้เนี่ยก็เป็นลายเหมือนกับตัวเขียวยมทูตตัวปืน MCLMG ลายใหม่ลายเฮลิคอปเตอร์ลายตัวโดดล่อนลายของตัวระเบิดน้ำแข็งอวตารท่าใหม่ผมที่เป็นเหมือนกับท่าดึงเคียวยมทูตออกมาแล้วก็แกว่งๆๆเคาลิงการ์ดประจำตัวละครตัวนี้แล้วก็ตบท้ายด้วยในส่วนของสเปรย์รีเจเนอรี่เอาล่ะก็ได้เวลามาเปิดกันแล้วผมก็มาดูก่อนว่ารอบนี้เนี่ยพี่ลิงจะดวงดีหรือเปล่าพี่ลิงก็ยังคงแนะนำเสมอว่าใครที่อยากลองเปิดผมลองเสี่ยงดวงดูนะกดประมาณสัก 4-5 ครั้งเนี่ยยังใช้ CP ไม่เยอะผมแล้วก็มีโอกาสในการลุ้นได้ตัวละครลุ้นลดราคาหรือว่าลุ้นพวกสกินปืนต่างๆออกนะก็เห็นหลายๆคนเนี่ยกด 2-3 ครั้งออกกด 4-5 ครั้งออกตัวละครกด 4-5 ครั้งออกรีเจเนอรี่เนี่ยก็มีเยอะมากๆเลยนะก็เรียกได้ว่าอยู่ที่ดวงของแต่คนในการเปิดหานะคราวนี้เราจะเปิดกันแบบรัวๆเลยผมครั้งที่5อวตารผมแต่รู้สึกว่าดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะเกลือแน่เลยครึ่งทางแล้วนะครึ่งทางแล้วผมมาเป็นเฮ้ยเนี่ยตัวละครนะผมพี่ลิงสัมผัสได้เลยว่าเรทการออกมันออกเร็วขึ้นนะเนี่ยเปิดประมาณครั้งที่5เนี่ยตัวละครออกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แจมแมวไปเลยนั่นเองเนาะแต่ว่าเป้าหมายหลักในคลิปนี้ของเราผมแน่นอนว่าเป็นตัวไทย25นะก็เดี๋ยวจะเปิดเรื่อยๆจนกว่ามันจะออกแล้วกันนะครั้งถัดมาครั้งที่6ครับผม700โอ้โหมาเป็นตัวเคียวซิคเคิลครั้งที่7ครับผมอีก4ชิ้นสุดท้ายนะโอ้โหมาเป็นตัวโดดล่อนครับผมอีก3ชิ้นสุดท้ายเป็นโอ้สเปรย์แล้วก็อีก2ชิ้นอย่าบอกนะว่าM4 ครับเรียบร้อยผมรอบนี้ก็มาพี่ลิงสมเกลือนะแต่มันก็ไม่เกลือนะเพราะว่าตัวละครของเราเนี่ยออกค่อนข้างเร็วนะก็อยู่ที่ดวงของเพื่อนแต่ละคนในการเปิดหาแล้วกันนะแล้วก็กดครั้งสุดท้ายผม 4,000 CP ก็จะปลดล็อกในส่วนของปืนไทย5ในสกินรีเจเนอรี่ตัวใหม่ล่าสุดบอกเลยว่าสกินตัวนี้นี่เทพจัดๆในส่วนโมเดลของตัวปืนในหน้าล็อบบี้ผมเมื่อเราทำการเปิดขึ้นมาเนี่ยตัวปืนจะมีเหมือนกับพลังออร่าวิญญาณร้ายปรากฏแล้วก็มีตัวปืนเนี่ยเด้งขึ้นมานะก็เรียกว่าว้าวเป็นปืนยมทูตที่แท้จริงนะพลังที่ก่อกำเนิดมาจากวิญญาณร้ายที่ทำการสังหารได้แล้วก็โมเดลของตัวปืนภายในเกมก็เรียกได้ว่าตัวรานี่ว้าววิ่งวับวิ่งวับเลยผมเป็นแบบสไตล์สเตลบูเลยนะก็เรียกได้ว่าสวยงามไปอีกแบบนึงนะแต่ที่น่าสนใจผมก็น่าหนักเรือแล้วขึ้นชื่อในส่วนของสกินรีเจเนอรี่เนี่ยสโคปของมันเนี่ยก็จะเป็นสโคปพื้นฐานที่ดีกว่าพวกดอทปกติทั่วไปผมของสกินระดับคอมมอนนะเพราะฉะนั้นแน่นี่เรื่องของสโคปอันนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงผมสกินนี้ถือว่าสโคปค่อนข้างดีมากๆอีกสโคปหนึ่งของปืนไทย25เลยแล้วก็สำหรับเอฟเฟกต์การฆ่าของปืนกระบอกนี้ผมเมื่อทำการฆ่าศัตรูได้เนี่ยศัตรูจะโดนเคียวยมทูตผมมาร์กแล้วก็ทำการเชือดวิญญาณลงนรกนะก็เรียกว่าโคตรเท่เลยเลยเมื่อยิงฆ่าศัตรูมากขึ้นครบ2สแต็ก4สแต็กแล้วก็6สแต็กเนี่ยตัวปืนก็จะมีลวดลายที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามจำนวนที่เราทำการคิวศัตรูได้นะปะไปลุยเกมเพลย์ในการเล่นกันดีกว่าผมก็แน่นอนอยู่แล้วว่าสำหรับเจ้าปืนไทย25เนี่ยนะแพทตอนนี้ครับผมมันก็เป็นสุดยอดหนึ่งในปืนเมตาที่ดีที่สุดใน AR หลังจากที่มีการบัฟมาล่าสุดเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับผมซื้อสกินมาเนี่ยยังไงก็ได้เล่นเกมเพลย์แน่นอนเพราะคนปืนที่โหดมากครับผมในเรื่องของ TDK การฆ่าแล้วก็ความแม่นยำเนี่ยโอ้โหสุดจัดจนไม่รู้จะบอกเลยว่าเนิร์ฟเถอะขอร้อง มันโหดมากอะไทย25คือแบบมันเล่นทำให้ปืนสาย MG มันเอาไม่อยู่เลยอะคือแบบ MG หายไปเลยนะตั้งแต่ไทย25มาครับผมก็เรียกได้ว่าเป็น AR ที่ยิงไกลแต่ความเร็วลั่นนี่พอๆกับ SMG หรือว่าอาจจะเร็วกว่า SMG ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุ๊ยแตก
โอ้เพื่อนอยู่ข้างๆทำไมเพื่อนไม่ช่วยยิงมันเมื่อกี้งงก็บอกเลยว่าสุดยอดจริงๆครับผมสำหรับไทย25นะแล้วก็ยิ่งมีสกิลรีเจนมาอีกครับผมสโคปของมันเนี่ยก็ยิ่งทำให้เราเนี่ยสามารถดูในการยิงได้ง่ายขึ้นกว่าสกินปกติที่เป็นระดับคอมมอนด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโหไม่ต้องสืบโหดมากๆอุ้ยเอารถไปดิครับ1คิวอีก1คนแอบอยู่ตรงนี้เหรออีก1คนโอ้ยทริปเปิ้ลคิวแบบสวยๆแล้วก็สกินแบบเท่ๆด้วยบอกเลยว่าจับแมวจัดๆยังไงเนี่ยเอ้ายังไงหลังรถเพื่อนถ้าจะคิวก็บอกกันก่อนนะขอหน่อยระยะไกลระยะไกลก็ได้นะระยะกลางโอ้โหเพื่อนมึนมึนขอหน่อยโอ้โหระเบิดโดนรถอุ้ยยังไงเนี่ยฮอมาระเบิดมาไม่ได้ยิงเลยจังหวะนี้ให้เพื่อนซับอย่างเดียวตั้งป้อมไปก่อนหนึ่งป้อมครับผมแล้วก็ยิงปาดหัวสวยๆมีอีกไหมยังไม่มีรีโหลดกันอยู่อุ้ยโอ้โหซามูไรดาบฟันอย่างนี้เลยก็ได้เหรอบุกฐานแล้วก็บุกฐานแล้วจังหวะนี้บุกฐานแล้วขอลาดหน่อยสวยๆเพื่อนยึดฐานแล้วจังหวะนี้แต้มขาดอีกนิดนึงจบรอบแล้วโอ้โหลูกกระสุนหมดใส่รถไปแล้ว1เกียร์เอาเพื่อนตายไม่เป็นไรซัพพอร์ตโอ้ลูกหมดไม่เป็นไรเอาปืนไปดี1ทีครับผมปืนดิสก็ปืนดิสดิครับมาไหมมีคนโผล่ไหมเหมือนจะมีคนโผล่เหมือนจะมีคนโผล่ยังไงขอยิงดิสไปอีก1ทีครับผมแตกไปอีก1ลูกหมดแล้วตอนนี้เอาระเบิดแก๊สไปก่อนไม่ไหวละถอยเพื่อนคัฟเวอร์หน่อยขอปืนไฟจัดสวยมีไหมไม่มีด้านซ้ายโอ้โหโผล่มาด้านหน้าก็โดนเผาเกียร์ไปเลยครับอีกหน้านึงไหมโอ้โหไม่ทันจบไปก่อนครึ่งแรกแบบสวยๆ50-34เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเวลาเราเล่นปืนเมตาเนี่ยข้อดีหลักก็คือมันทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างความได้เปรียบนะเพราะว่ามันเป็นปืนที่เล่นง่ายด้วยแหละแล้วก็ยิงง่ายนะเข้ากับสถานการณ์สุดๆในแต่ละช่วงก็แนะนำว่าถ้าจะเล่นปืนเนี่ยก็แนะนำว่าเป็นปืนเมตามันทำให้เราเนี่ยสามารถไต่แรงได้ง่ายขึ้นด้วยนะเบิร์ดไฟไปก่อน1ลูกครับผมมาดิครับมาดิวิ่งเป็นแนวเดียวกันก็เสร็จดีครับโอ้โหชอบมากๆเลยเนี่ยยิงไทย25แล้วศัตรูมาแนวเดียวกันเนี่ยปราดทีเดียวนี่ทะลุไปข้างหลังอุ๊ยเห็นตัวหัวเห็นตัวหัวก็ยิงได้ขอปืนอีก1ทีโอเคอย่าบอกว่าเขาออกขวาเอ้าไกลอ่ะไกลอ่ะแนวเดียวกันอีกแนวเดียวกันครับก็ดับเบิ้ลคิวไปแบบสวยๆหัวแตกอีกต่างหากอุ๊ยๆซัพพอร์ตเพื่อนเพื่อนตั้งป้อมอย่างงี้นี่คือแบบกะไม่ให้เขาเกิดใช่มั้ยยิงไปดิยิงทะลุหลังป้อมไปดิครับโอ้โหแป๊บเดียวยึด 2-3 จุดแล้วไม่ต้องเล่นเลยมั้งเนี่ยจังหวะเนี้ยยังไงข้างหน้าโอ้โหเกิดอัดหน้า2เกิดอัดหน้า2ซัพพอร์ตเพื่อนก่อนซัพพอร์ตเพื่อนก่อนรู้สึกว่าเขาจะย้ายที่เกิดด้านนู้นเลยนะอุ้ยเพื่อนเพื่อนโดนระเบิดไฟโอ้ไม่เป็นไรผมน่าจะสบายสบายอยู่หลังแตกฐานแตกซัพพอร์ตก่อนยิงมาข้างหลังนะครับจังหวะนี้ยังไงเจอคนไหมยังไม่มีคนยิงไปมีคนกดฮอโอ้ลูกหมดแล้วเนี่ยไทย25มันยิงเพลินจนลูกหมดเร็วมากเลยนะยังไงโผล่หน้าไหมโผล่หน้าไหมเขาแตกไปอีกหนึ่งดิครับมีอีกลูกหนึ่งอุ้ยขออีกหนึ่งครับผมโดนสวยๆแล้วก็ปืนไฟปิดฉากปืนไฟวิ่งไปยิงไปทันไหมทันหนึ่งคนอย่างน้อยขอจุดกลับคืนมาก่อนโอเคได้จุดกลับคืนมาแล้วผมป้อมปืนก็กลับมาแล้วแต่อีก20แต้มสุดท้ายยังไง20แต้มจะจบแล้วจะจบแล้วปืนไฟจะหมดแล้วยิงทันไหมยิงทันไว้ยิงไม่ทันแน่เลยดูทรงแล้วจุดเกิดมาจุดเกิดแล้วครับจุดเกิดอย่างนี้มีคนไหมมีคนแต่เพื่อนแย่งลัดช็อตไป1คนไม่เป็นไรตั้งป้อมคาจุดเกิดไปเลยปืนไฟ1โอเคอีก1ทีอีก1ทีครับผมป้อม2ก็มาจังหวะนี้ขอปิด2ป้อมไปเลยกันจุดนี้บอกเลยว่าเกิดมานี่แตกแน่นอนอุ๊ยๆๆเหมือนจะมีคนเกิดข้างหลัง2แต้มสุดท้ายแล้วก็จบฉากอย่างสวยงามก็เรียกได้ว่าไทย5ดีเจเนอรี่ผมก็เป็นหนึ่งในสกินที่ดีมากๆเลยในแพทล่าสุดนะตอนนี้และก็ครับประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวลัคกี้ดอใหม่ล่าสุดของปืนไทย5ดีเจเนอรี่ผมก็เหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปตามกันได้นะครับผมทั้ง Channel YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปี๊